กลับมาช่วงที่2ค่ะของ True Insider และช่วงที่2ของรายการนะฮะเราจะขออนุญาตไปพูดถึงเจ้าหนุ่มเจมส์จิครับค่ะซึ่งเขามาให้สัมภาษณ์กับรายการเราแบบ Exclusive เลยนะฮะถึงฟีดแบคนะครับที่เขาไปมีการแฟนมีตติ้งที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็มีความประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับไปฟังเขาพร้อมๆกันครับว่าเจ้าหนุ่มจะพูดอะไรถึงแฟนๆเขาที่นั่นครับเชิญครับยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางค่ะสำหรับเพศหนุ่มหน้าใสเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหลายประเทศเพื่อนบ้านของไทยทำให้เขาขอตอบแทนความรักของแฟนในต่างประเทศกันด้วยการเดินทางไปจัดงานแฟนมีตติ้งในชื่อเจมส์จิ2017 ASEAN Tour Fan Meeting โดยประเดิมเริ่มต้นกันที่พนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกของกิจกรรมสุดพิเศษในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและกระแสตอบรับงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ของหนุ่มเจมส์จิก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนเจ้าตัวออกการปลื้มแบบสุดและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารายการของเราได้มีโอกาสเจอกับหนุ่มน้อยเจมจิเลยต้องขอเข้าไปสวัสดีทักทายตามประสาคนคุ้นเคยค่ะพร้อมอัปเดตข่าวคราวการเดินทางไปจัดงานแฟนมีตติ้งอาเซียนทัวร์ที่กัมพูชากันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีแฟนๆรายการ True Insider เหมือนเดิมนะครับทุกๆคนวันนี้ผมก็กลับมาอีกรอบนึงให้ทุกคนได้หายคิดถึงแล้วก็เต็มอิ่มจริงๆรายการนี้ครับงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้การตอบรับที่ดีครับผมก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยเพราะว่าคือละครเราออนที่ไทยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบที่เขาไปออนแอร์ที่กัมพูชาด้วยเขาก็ใช้แบบแปลด้วยอะไรด้วยอะไรแต่ว่าพอได้ไปแล้วเนี่ยครับฟีดแบคที่กลับมาก็เกินคาดทุกคนก็แบบชื่นชอบแล้วก็แบบไปที่งานแฟนมีตติ้งก็เยอะมากๆครับเห็นว่าแฟนคลับชาวกัมพูชาเดินทางมารอต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบินกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะมีแฟนคลับมารอตั้งแต่ลงจากเครื่องบินนะครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงรักเธอคนเดียวเท่านั้นนะครับคือด้วยคำที่เราต่างภาษาด้วยใช่ไหมครับเขาก็ตั้งใจแบบอยากจะร้องเพลงให้ตอนที่แบบลงมาจากเครื่องแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดครับว่าจะมีคนแบบต้อนรับเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเคยไปครั้งแรกตอนนั้นไปกับเบลล่าถ้าเกิดได้ติดตามกันก็จะมีตอนนั้นไปเปิดตัวละครเรื่องปฏิวัติดาก่อนนั้นก็มีคนค่อนข้างเยอะมากๆครับก็เลยกลับไปอีกทีนึงมาทำแฟนมีตติ้งครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าคนจะเยอะแบบเท่าเดิมอะไรเงี้ยครับแต่ก็แฟนก็ต้อนรับที่แบบให้การตอบรับที่ดีครับพอไปถึงกัมพูชาปุ๊บเจมก็เดินทางไปทำบุญต่อทันทีเลยก็จริงๆแล้วที่ไปครับผมอยากให้ไปแล้วเหมือนกับเราได้มีโอกาสได้ไปในสถานที่ต่างๆของแบบกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆหรือว่าแบบสถานที่สำคัญแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำบุญด้วยก่อนที่จะแบบขึ้นแฟนมีตติ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและความพิเศษของงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เจมส์ได้ร่วมงานกับศิลปินชาวกัมพูชาและร้องเพลงภาษากัมพูชาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็มันเป็นเพลงกัมพูชาครับที่ผมตั้งใจไว้ว่าในโชว์นั้นว่าอยากจะมีเพลงกัมพูชาสักเพลงนึงหรือ2เพลงเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกัมพูชาก็แบบเนี่ยผมตั้งใจร้องเพลงภาษากัมพูชาให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสดีครับพอเลือกเพลงเสร็จก็ได้ติดต่อไปทางวงคัมเมงคัมแมร์ชื่อวงเขานะครับก็เขาก็ให้การตอบรับที่ดีแล้วก็แบบมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันขึ้นแฟนมีตติ้งด้วยกันก็สื่อสารกันสักพักนึงครับเพราะว่าเราก็แบบต้องทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็แบบก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็แบบได้มีโอกาสทำดนตรีเอายังไงขึ้นยังไงอะไรยังไงก็ทั่วไปครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือว่าได้มีโอกาสแบบได้เห็นว่าศิลปินกัมพูชาเป็นยังไงวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นคือตอนแรกคิดว่ามันง่ายๆครับแล้วก็เลยแบบเอาเลยก็เอาได้เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาแกะเพลงจริงๆก็โอ้เหนื่อยเหมือนกันครับกว่าจะแบบร้องได้แล้วคือสิ่งเดียวที่เรามีก็คือเพลงก็เปิดเพลงแล้วก็นั่งแกะคือถ้าเกิดว่ามีคนสักคนหนึ่งที่แบบมานั่งข้างๆแล้วเป็นคนกัมพูชาจะได้บอกได้ว่าคำนี้จริงๆแล้วมันออกเสียงยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับแต่นี่เราแกะแค่แบบจาก YouTube อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบยากบนภูมิก็เลงบนภูมิ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 ชีสแล้วกระแสตอบรับจากแฟนกัมพูชาออกมาเป็นยังไงบ้างคะวันแฟนมีตติ้งก็ดีครับในฮอลล์นั้นสามารถรับได้ประมาณ 3,000 คนอะไรเงี้ยครับผมเพราะตอนแรกคิดว่าอุ้ยแค่แบบ500 พันนึงก็แบบดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็ตอนที่ผมขึ้นเล่นก็มีเยอะมากๆครับ 2,000 กว่ากับ 3,000 อะไรเงี้ยครับเต็ม
คือตอนนี้ผมเล่นบนเวทีครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าพอลงเวทีแล้วก็มีเขาก็บอกว่าฟีดแบ็กดีที่แบบเห็นแล้วบางคนก็แบบนั่งอึ้งแล้วก็มองนี่แหละครับก็ฟีดแบ็กดีมากครับผมคือก็โดยเฉพาะเพลงกัมพูชาครับคือเขาก็ไม่คาดคิดว่าผมจะเอาไปร้องหรือว่าจะเอาแบบไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุกขึ้นเต้นกันเฮฮาครับตอบรับที่ดีจากแฟนกัมพูชาแบบนี้แล้วจะมีโอกาสได้เห็นผลงานเพลงภาษากัมพูชาแบบเป็นซิงเกิลพิเศษบ้างไหมคะอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตครับแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสทำก็จะอยากทำครับแล้วแผนการจัดแฟนมีตติ้งอาเซียนทัวร์ประเทศต่อไปจะมีที่ไหนอีกบ้างคะในแผนต่อไปที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีนะครับก็อย่างลาวพม่าเวียดนามก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปในทุกที่ที่แบบว่ามีแฟนๆอยู่ก็อยากจะแบบสร้างความสุขแล้วก็แบบขอบคุณเขาตอบแทนเขาที่เขาติดตามละครของเราที่ไทยก็มีครับผมที่ไทยก็มีในปีนี้แหละครับแต่ว่าก็ต้องรอดูช่วงเวลาว่าแบบจะเป็นอะไรช่วงไหนหรือว่าอะไรก็ใกล้ๆก็จะกลับมาแจ้งอีกรอบนึงสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้เจฝากข้อความเล็กๆน้อยๆถึงแฟนคลับทุกคนที่คอยติดตามให้กำลังใจหน่อยค่ะขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามให้กำลังใจก็โดยเฉพาะแฟนคลับคนไทยของเราเองนี่แหละครับก็ได้มีโอกาสบินไปดูไปให้กำลังใจผมที่กัมพูชาด้วยทุกคนก็ลุ้นไม่ต่างกับคนทำงานเลยครับแฟนคลับทุกคนก็ลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ผมก็ได้รับรู้ครับแล้วก็นี่แหละครับก็เป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้งานออกมาได้ด้วยดีครับผมขอบคุณทุกคนครับเห็นกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากแฟนต่างประเทศแบบนี้แล้วค่ะรายการ True Insider ก็แอบปลื้มใจแทนหนุ่มน้อยเจมจิเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับทุกคนก็อย่าลืมส่งความรักและกำลังใจมาให้พ่อหนุ่มยิ้มหวานของเรากันเยอะๆนะคะนับว่ากระแสตอบรับนี่ดีทีเดียวเลยนะครับใช่ค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนเจมส์ซีจริงๆค่ะก็เดี๋ยวก็จะไปประเทศเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆประเทศเลยนะคะเช่นลาวอะไรอย่างนี้ก็ติดตามกันได้จากความสดใสนะฮะรอบๆนะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะแฟนๆไทยเองถ้าเกิดอยากจะตามไปให้กำลังใจก็คงจะตามกันได้แหละเพราะใกล้ๆเนาะก็เหมือนกับที่กัมพูชาเนี่ยก็มีหลายๆส่วนที่ไปกันเนาะใช่ค่ะนะฮะอ่ะค่ะมาต่อกันที่สกู๊ปต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มเสียงดีคนนี้ค่ะเอ็ดชีรันค่ะที่ชอบมากใช่ซึ่งเขาก็มีเพลงฮิตมากมายแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็อยู่เบื้องหลังของศิลปินหลายๆท่านด้วยวันนี้เราเลยจะเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าเพลงที่เขาแต่งเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างจากศิลปินคนไหนบ้างค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับWhen your legs don't work like they used to before หนึ่งในศิลปินชายที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆมากที่สุดในยุคนี้ในลิสต์อันดับแรกๆในดวงใจของใครหลายคนเชื่อว่าจะต้องมีชื่อของศิลปินหนุ่มผมแดงคนนี้อย่างแน่นอนเขาก็คือเอ็ดชีแรนศิลปินหนุ่มมากความสามารถเจ้าของบทเพลงรักสุดโรแมนติกอย่าง Thinking Out Loud ที่โด่งดังและได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะในงานแต่งงานที่คู่รักหลายคู่มักจะเลือกบทเพลงนี้ของเขามาเป็นเพลงประจำงานแต่งงานของตัวเองหรือไม่ก็เลือกใช้เพลงนี้เป็นเพลงเปิดฟอร์ตเต้นรำของคู่บ่าวสาวมากค่ะ Honey now Take me into your loving arms นอกจากนี้เอ็ดชีแรนยังมีบทเพลงฮิตติดชาร์ตอีกหลากหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น The A Team It's too cold outside for angels to fly Lego House I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you get downDon't และล่าสุดหนุ่มเอ็ดชีแรนก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกัน2เพลงรวดค่ะคือ Chef of You และ Castle on the Hillรอม
ติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับบิลบอร์ดชาร์ตด้วยการเป็นนักร้องคนแรกที่เพลงเปิดตัวทั้ง2เพลงสามารถเข้าไปติดอยู่ในดับท็อป10ได้ในสัปดาห์เดียวกันและณเวลานี้บทเพลง Shape of You สามารถครองอันดับ1บิลบอร์ดชาร์ตมาเป็นระยะเวลานานกว่า5สัปดาห์แล้วค่ะการเป็นนักร้องนักดนตรีหนุ่มขวัญใจแฟนเพลงทั่วโลกแล้วค่ะเขายังมีอีกหนึ่งงานสำคัญที่แฟนเพลงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือการเป็นนักแต่งเพลงโดยตัวของเอชิรันนั้นเคยแต่งเพลงให้กับศิลปินดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งของโลกอย่าง One Direction ที่เขาเคยสร้างสรรค์บทเพลงเอาไว้หลายเพลงเริ่มกันตั้งแต่สตูดิโออัลบั้มเปิดตัวของพวกเขาอย่าง Up All Night ที่วางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปี2011ซึ่งบทเพลงที่เป็นฝีมือการแต่งของเอชิรันนั่นก็คือบทเพลงสุดไพเราะความหมายดีอย่าง MomentsYou know I'll be your light, your voice, your reason to be.พอมาถึงสตูดิโออัลบั้มชุดที่2 Take Me Home พ่อหนุ่มผมแดงของเราได้แต่งเพลงให้กับอัลบั้มนี้2เพลงคือ Little Things ที่ถูกเลือกให้เป็นซิงเกิลโปรโมทเพลงที่2ของอัลบั้ม Take Me Home And all these little things I won't let these little things slip out of my mouth และอีกเพลงค่ะก็คือ Overnight And I can lend you broken parts to my feel like thisนอกจากนี้สตูดิโออัลบั้มชุดที่4 4ที่ออกวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปี2014เอ็ดชีแรนก็หวนกลับมาในระมิดเพลงเจ๋งๆให้กับวันดีอีกครั้งกับเพลง18จากนั้นศิลปินหนุ่มเอชิรันก็ไม่พลาดที่จะแต่งเพลงให้กับอัลบั้มเพลงของเพื่อนซีอย่าง Taylor Swift กับอัลบั้ม Red ที่ออกวางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2012ค่ะโดยเขาได้แต่งเพลง Everything Has Changed มอบให้กับสาวฮอตเพื่อนซีนอกจากนี้เอชิรันยังเข้ามาร่วมร้องฟีเจอริงให้กับบทเพลงสุดพิเศษนี้ด้วยค่ะและในเมื่อเพื่อนรักมาแต่งเพลงให้แบบนี้ Taylor ก็เลยหยิบเพลงนี้มาเป็นซิงเกิลโปรโมทเพลงที่6ของอัลบั้ม Red ค่ะมากันที่ศิลปินหนุ่มฮอตขวัญใจแฟนเพลงทั่วโลกอย่างจัสตินบีเบอร์กันบ้างค่ะที่หนุ่มเอชิรันมีโอกาสได้มอบบทเพลงสุดเจ๋งให้กับศิลปินซุปตาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงนี้และเพลงนั้นก็คือ Love Yourself หนึ่งในเพลงฮิตที่สุดแห่งปี2016ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่4 Purpose ที่ออกวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2015และบทเพลง Love Yourself นี้ได้ถูกนำมาเป็นซิงเกิลโปรโมทเพลงที่3ของอัลบั้มนี้ด้วยค่ะจากนั้นไม่นานค่ะเอชิรันก็สร้างสรรค์บทเพลงให้กับกลุ่มศิลปินแนวอิเล็กทรอนิกส์จากเกาะอังกฤษอย่าง Major Lazer กับซิงเกิลฮิต Cold Water ที่งานนี้ยังได้ศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่าง Justin Bieber และศิลปินสาวชาวเดนมาร์ก Mew มาร่วมฟีเจอริ่งให้กับเพลงนี้ด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยศิลปินหนุ่มสุดเกรียนร็อบบี้วิลเลียมส์ที่เพิ่งมีผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดที่11 Healthy Entertainment Show ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเมื่อช่วงปลายปี2016ที่ผ่านมาค่ะซึ่งหนุ่มเอชิรันก็ไม่พลาดค่ะที่จะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมสร้างสรรค์บทเพลงให้กับศิลปินรุ่นพี่กับบทเพลงจังหวะเท่ๆอย่าง Pretty Woman ที่ดูจะถูกอกถูกใจแฟนๆของหนุ่มร็อบบี้วิลเลียมส์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโอ้กว่าจะมาร้องเพลงให้เราฟังได้นี่จริงๆแล้วแต่งเพลงเพราะๆเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะใช่ค่ะเรียกว่าเพราะมากและทุกเพลงนี้ก็คือแบบทั้งที่เขาแต่งร้องเองหรือว่าแต่งให้คนอื่นเนี่ยโหสุดยอดจับใจความหมายดีมากจริงๆใช่ค่ะเก่งมากเป็นคนที่เก่งจริงๆค่ะแต่พอมาบอกอย่างนี้แล้วพอฟังแล้วรู้นะรู้ว่าเป็นเป็นลายมือตายมันเป็นกลิ่นใช่แต่ว่าถ้าเกิดไม่พูดเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกอ่ะใช่ค่ะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับยังเหลืออีกหนึ่งช่วงของรายการนะครับสักครู่เดียวกลับมาครับ